านต่างด้าวทยอยกลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้งราชการตราดเข้มด้านแรงงานกัมพูชาพ่อค้าเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ประกอบการคลองใหญ่ยังไม่กระทบอุตุยังเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมอีกระลอกด้านผู้นำท้องถิ่นเยียวยาผู้ประสบภัยและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสัปดาห์สุนทรโรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสันสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดตม.ตราดคุมเข้มความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดก่อนเลือกตั้งเผยไม่เคลื่อนไหวคึกคักเหตุไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนเดินทางกลับเป็นชาวเกาะกงที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดตั้งแต่เวลา 7:00 นวันที่27กรกฎาคมยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าชาวเกาะกงเดินทางมาซื้อสินค้าในตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กตามปกติเหมือนทุกวันแม้ในวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งของกัมพูชาก็ตามขณะที่แรงงานของจังหวัดเกาะกงถือบอดี้พาสเดินทางเข้ามาทำงานในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดตามปกติโดยจะมีจำนวน 150-200 คนต่อวันก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 18:00 นถึง 22:00 นซึ่งเป็นช่วงปิดด่านอย่างไรก็ตามยังคงมีชาวกัมพูชาที่ไม่ใช่ชาวจังหวัดเกาะกงแต่เป็นจังหวัดอื่นๆเดินทางกลับไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็มีจำนวนไม่มากนักเนื่องจากบางส่วนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ร้อยตำรวจเอกอุเทนพรหมมารองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดกล่าวว่าในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาเคลื่อนไหวข้ามไปจังหวัดเกาะกงและจังหวัดอื่นๆของกัมพูชาไม่มากนักคือเป็นไปตามปกติวันละ 70-150 คนซึ่งแรงงานที่เข้ามาทำในอำเภอคลองใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆและแรงงานเหล่านี้หากกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนในจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันก่อนซึ่งหากไม่มีการลงทะเบียนก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นอกจากนี้แรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดตราดนั้นจะเป็นแรงงานประมงทะเลที่ต้องออกไปทำงานในเรือประมงนานๆและจะกลับเข้าฝั่งสักครั้งหนึ่งทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์มีแรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปที่อรัญญประเทศและจังหวัดจันทบุรีมากกว่าที่จะใช้ทางจังหวัดตราดส่วนการเข้าออกยังเป็นปกติประมาณ80คนนางรัตนายิ้มแรงงานกัมพูชาที่มีภูมิลำเนาในประทมเปนกล่าวว่าจะเดินทางไปเลือกตั้งอย่างแน่นอนซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาตนเองก็กลับไปเลือกตั้งทุกครั้งและหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ที่บริเวณบ่อนคาสิโนเกาะกงโดยจะเดินทางจากอำเภอคลองใหญ่ไปใช้สิทธิ์และกลับมาทำงานต่อซึ่งคาดว่าพรรคประชาชนของนายกฮุนเซนจะได้รับการเลือกตั้งด้านนายสุวรรณราอายพ่อค้าในตลาดหัดเล็กกล่าวว่าเลือกตั้งในกัมพูชาจะเดินทางไปโดยจะปิดร้านขายของและเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ไปเลือกค่ะครับแถวอกยามก็ธรรมดาเหมือนทุกปีเหมือนที่เคยเลือกก็ไปเงียบไม่มีคนส่วนผู้ประกอบการท่าเรือในท่าเรือบ้านคลองสนตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกล่าวว่าแม้แรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ไปไม่มากนักเพราะบางคนไม่มีสิทธิ์มีวันเลือกตั้งวันหนึ่งครับเลยคนคนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยต้องไปลงชื่อก่อนด้วยต้องมีใบถือมาโดยใบด้วยซึ่งถึงจะเลือกได้โดยไปเลือกที่ภาษาที่บอนนี่ครับที่คาสิโนนี่ก็มีที่ครับเลยบางคนก็ลงที่ไหนก็ไปเลือกที่นั่นแบบว่าไปลงชื่อที่ไหนก็ไปเลือกที่นั่นเลยครับครับถ้าลงชื่ออยู่ที่จังหวัดไหนก็ไปต้องจังหวัดนั้นทุกนี่ถ้าแบบถ้ามีไปลงชื่อแล้วก็ต้องออกไปเลือกพวกนี้ครับต้องออกไปเดิมนะก็อาจจะติดเหมือนเดิมครับคนเดิมนะชื่อเดิมนายกเก่าก็อาจจะติดอีกมั่นใจอย่างนั้นก็มั่นใจแบบจัด 800% แล้วตีไป 90% นะครับไม่มีใครชนะเขาได้โคผู้บริหารท้องถิ่นออกช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ทางด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเช่นนายกนกใจรักนายกอบต.วังกระแจได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมกับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกในพื้นที่ด้านนายประโมทจันกระจ่างนายกอบต.สตอได้นำถุงยังชีพทั้งจากเหล่ากาชาดตราดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและจากอบต.สตอมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย7หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่7บ้านทุ่งกระบอกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนอกจากนี้ที่ตำบลท่ากุ่มนางกมลวานแพทย์สิทธินายกอบต.ท่ากุ่มเป็นผู้บริหารสมาชิกสภาได้นำข้าวกล่องไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันอบต.ห้วยแร้งนายประสิทธิ์สุนาตุนายกอบต.ได้นำถุงยังชีพของอบต.ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนายประสิทธิ์กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมของตำบลห้วยแร้งนั้นได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วก็ได้มีการปฏิญาณตนเพื่อที่จะเลิกเล่าเข้าพรรษากันมากมายในแต่ละที่หลายที่ก็น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นการบูชาเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโดยการสร้างความดีในการที่จะงดเว้นจากสิ่งเสพติดทั้งปวงการเลิกเล่าเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่า1พรรษามีเพียงแค่3เดือนหากจะเลิกเล่าออกพรรษาจะดีกว่าหรือไม่เพราะมีอยู่ถึง9เดือนด้วยกันก็ดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลิกเล่าในช่วงเข้าพรรษาก็อาจจะดูเหมาะสำหรับคนที่มองดูแล้วว่าเราใช้เวลาน้อยๆในช่วง3เดือนนี้ในการที่จะจุดประกายหัวใจให้มองเห็นว่าจริงๆไม่ดื่มเหล้าสัก3เดือนก็ไม่เห็นที่จะชีวิตจะต้องมีอันเป็นไปหรือจะประสบความวิบัติทั้งปวงกับจะมีผลดีมากกว่าเสียด้วยซ้ำดังนั้นแล้วการที่ได้ลองตัดใจว่าสัก3เดือนเนี่ยน้อยๆมาเลิกเล่าก็จะทำให้มองเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าชีวิตของคนที่ไม่ต้องดื่มก็อยู่ได้แล้วก็มีผลดีในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานในบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็ล้วนแต่จะมีความสุขจากการเลิกเล่าเพียงแค่3เดือนก็เหมือนกับเป็นการจุดประกายทำให้มองเห็นว่าชีวิตนี้บางอย่างนั้นขาดได้ไม่ได้มีความจำเป็นมากมายเสียจนทำให้ชีวิตนั้นจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจและมีอันเป็นไปในช่วง3เดือนแต่สำหรับบางคนที่บอกว่าก็เลิกเล่าเสียช่วงออกพรรษาก็จะได้9เดือนจะดีกว่าหรือไม่ก็เป็นการดีดังนั้นทั้งดีในส่วน3เดือนทั้งดีในส่วน9เดือนก็นับว่าเป็นเรื่องดีแต่การเลิกเล่าวันนี้อาตมาจะได้เปิดมุมมองให้กว้างออกไปอีกสักนิดหนึ่งว่าหากเราจะเลิกเล่าหอหลอเอาเหลาเหลาโทเล่าและอีกอย่างหนึ่งคือให้เราเลิกเล่าลอลิงลอเอาเหลาเหลาเอกเล่าบางเรื่องไม่ควรเล่าก็อย่าเล่าบางเรื่องที่พูดแล้วทำให้สังคมแตกแยกทำให้สังคมแตกร้าวแตกความสามัคคีไม่ควรพูดเสียได้ก็เป็นการดีเลิกเล่าเลิกเล่าในส่วนของ
เข้าพรรษานี้หากจะได้ลองมาควบคุมวาจาของตนว่าจะพูดแต่เฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์จะพูดแต่เฉพาะสิ่งที่สร้างสรรค์ความจริงบางเรื่องเมื่อพูดแล้วสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีก็ไม่ควรพูดและยิ่งบางเรื่องหากแม้นไม่เป็นความจริงด้วยและเกิดความแตกร้าวในสังคมก็ยิ่งจะไม่ควรพูดดังนั้นบางเรื่องควรจะเลิกเล่าเลิกเล่ากันเสียทีเพื่อให้ไม่เกิดความเมาความเมาในส่วนของรอเอาหอรอเอาเหลาเหลาโถเล่าความเมาในส่วนของเหล้าที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์นั่นคือความเมาที่ทำให้เสียสติแบบฉับพลันทันทีแต่ความเมาที่ในส่วนของการเล่านำมาเล่ากันไม่จบนำมาพูดกันให้เกิดความเสียหายในบ้านในเมืองในครอบครัวก็เป็นความเมาเป็นความมึนเมาเล่าแล้วเมามันจะทำให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวในสามัคคีได้และการเลิกเล่าเลิกเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือรอเรือรอเอาเราเอกเล่าเลิกร้อนเร่าหลายท่านที่มีความร้อนเร่าก็คือมีความเร่าร้อนจะร้อนด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นสิ่งใดมีความต้องการอยากได้เสียจนเกินพอดีหูได้ฟังเสียงแล้วเกิดความร้อนเร่าในส่วนของการฟังเสียงนะชอบใจไม่ชอบใจนะกระทบกระทั่งอย่างไรนะก็เลิกร้อนเร่าทางวาจาทางจมูกดมกลิ่นทางลิ้นลิ้มรสอาหารเกิดความพึงพอใจไม่พึงพอใจมีความร้อนเร่าอยากจะหนีให้ไกลหรืออยากจะดึงเข้ามาให้ใกล้ก็เป็นความร้อนเร่าดังนั้นในสังคมทุกวันนี้เข้าพรรษานี้หลายท่านที่อธิษฐานใจแล้วว่าจะขอเลิกขอรอเอาเหลาโถเล่าและขอเลิกเล่าในเรื่องที่จะไม่เกิดความสร้างสรรค์และเลิกร้อนเร่าไม่มีความร้อนเร่าเพื่อที่จะทำให้เกิดความเร่าร้อนและจะต่อยอดเป็นการสูญเสียในเรื่องของความคิดความอ่านเสียสติเสียปัญญาวันนี้ขอได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นเครื่องประเทืองใจเข้าพรรษาแล้วท่านตั้งใจทำความดีสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกๆวันเพราะชีวิตของเรานั้นไม่นานเลยเราจะต้องจากกันขอทุกท่านจงมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเจริญพรรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปจ.เพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปจ.เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปจ.เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช1205หรือตู้ปน100เขตดุสิตกรุงเทพ10300จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมณฑลนพพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา28กรกฎาคม2556นายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลนพพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา28กรกฎาคม2551ที่วัดบางปรือตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรวมถึงจุดเทียนชัยถวายพระพรกล่าวนำคำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมณฑล
จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมณฑลจบแล้วประธานในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลในครั้งนี้ด้วยกู้ภัยครองใหญ่ประชุมประจำเดือนเตรียมความพร้อมเลือกประธานคนใหม่แทนคนเก่าหลังจากหมดวาระที่ทำการชั่วคราวของอาสาสมัครกู้ภัยอำเภอครองใหญ่นายสุเชนโสพลประธานกู้ภัยอำเภอครองใหญ่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนโดยมีนางสาวรัตนาอนันต์หัวหน้าแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลครองใหญ่สมาชิกร่วมประชุมพร้อมกับให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องของการปฐมพยาบาลฉุกเฉินกับผู้ประสบอุบัติเหตุในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยทางกู้ภัยอำเภอครองใหญ่ได้ออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ถึง24กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน20ครั้งพบเหตุ20ครั้งอุบัติเหตุตามท้องถนน7ครั้งอุบัติเหตุทางน้ำ3ครั้งและอุบัติเหตุภายใน1ครั้งเจ็บป่วย1ครั้งเหตุทะเลาะวิวาท1ครั้งและเหตุอุทกภัย7ครั้งโดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายและเสียชีวิต1รายโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของกู้ภัยครองใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งนายสุเชนโสพลพร้อมกับคณะกรรมการเป็นผู้แถลงหลังจากนั้นได้มีการประชุมเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ1ปีซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายพร้อมพงษ์ชำนินาวากุลเจ้าของท่าเรือซับชโลธรเป็นประธานคนใหม่และมีนายขจรผลพุนเต่าเป็นรองประธานเหมือนเดิมหลังจากนั้นนายพร้อมพงษ์ได้มอบรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max มูลค่า 800,000 บาทให้กับหน่วยกู้ภัยครองใหญ่เพื่อใช้สำหรับกิจสาธารณะของหน่วยกู้ภัยอำเภอครองใหญ่และนายพร้อมพงษ์ยังได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าจะยกระดับหน่วยกู้ภัยครองใหญ่ให้เป็นมูลนิธิในอนาคตเพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องและสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคอย่างโปร่งใสทั้งนี้ปัจจุบันสมาชิกกู้ภัยอำเภอครองใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนประธานกู้ภัยครองใหญ่รับมอบเงินและอุปกรณ์จากผู้มีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากการประชุมคณะกรรมการกู้ภัยครองใหญ่และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้วนายพร้อมพงษ์ชำนินาวกุลประธานคนใหม่พร้อมด้วยนายขจรผลพูนเต่ารองประธานรวมถึงสมาชิกได้ร่วมกันมอบเงินสดและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนายกิตติสิทธิสัมพันธ์ในด่านศุลกากรอำเภอครองใหญ่นายกิตติกล่าวว่าตนเองเกรงเห็นถึงความสำคัญของหน่วยกู้ภัยอำเภอครองใหญ่จึงได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบเงินอีกจำนวน 10,000 บาทเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือต่างๆให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเข้าวัตถุประสงค์เราก็เป็นโครงการที่เราร่วมกับชุมชนครองใหญ่นะครับที่ด่านสุขอเราตั้งอยู่ก็เพื่อเป็นการบริจาคอุปกรณ์กู้ชีพนะครับก็มีบอร์ดมีกระเป๋ามีเฟือกอ่อนก็ให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยครับก็มีน้องที่เราทำงานอยู่ด้วยกันนี่นะครับที่เขาทำกู้ภัยอยู่ก็ได้มาเสนอโครงการแล้วเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีเราก็ร่วมกันกับด่านเจ้าหน้าที่ด่านทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็โครงการของมูลนิธินี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเหลือสังคมอีกโครงการหนึ่งครับพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วงวันที่26-28 กรกฎาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ 30-40 ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเมื่อระยะที่ผ่านมาเกษตรกรควรฟื้นฟูสภาพดินเก็บกวาดขยะและเศษซากพืชที่เน่าเสียไปทำลายเพื่อมีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคมีการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090818182 8สถานีขนส่งหมอชิต
ช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์